สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับต้องขอบคุณโฮเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างถูกและดีครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับคนที่อยากซื้อสินค้าอุปกรณ์งานช่างนะครับราคาถูกแล้วก็ดีสามารถสั่งได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนวันนี้ครับเขาก็ส่งของให้ผมรีวิวอีกแล้วนะเป็นเครื่องมือช่างนะครับวันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกช่างเขาจะเรียกว่าแท่นตัดไฟเบอร์นะครับหรือจริงก็คือเครื่องตัดเหล็กนั่นเองนะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะยี่ห้อบอนต้ารุ่นTB700 ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยโอเคครับผมขอยกลงไปแกะที่พื้นดีกว่านะครับเพราะว่ากล่องมันใหญ่จริงฮะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงโอเคครับสำหรับตัวแท่นตัดไฟเบอร์ตัวนี้นะครับบอนต้านะก็ขอยกออกมาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าในกล่องมันมีชิ้นเดียวนั่นแหละนะแล้วก็ของที่เขาแถมมาให้ครับก็จะมีประแจเป็นประแจเหล็กแบน1ตัวนะแล้วก็คู่มือพร้อมกับถ่านอะไหล่นะนี่ครับแท่นตัดจะเป็นใบตัดขนาด14นิ้วนะซึ่งเขาแถมใบตัดมาให้1ใบในชุดเลยเรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ต้องการจะตัดเหล็กนะครับไม่แนะนำให้ใช้ลูกหมูในการตัดนะเพราะว่ามันอันตรายนะครับมันมีสะบัดเข้าหน้าใบแตกเข้าหน้าแตกไปหลายคนละนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรใช้แท่นตัดนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการตัดเหล็กโดยเฉพาะสำหรับแท่นตัดบอนต้าตัวนี้นะครับก็กินไฟอยู่ที่ 2,500 วัตต์นะครับแล้วก็ความเร็วรอบเนี่ยอยู่ที่ 3,800 รอบต่อนาทีนะก็มีใบกาดมาให้เรียบร้อยนะครับมีตัวจับนะครับที่สามารถปรับองศาได้นะครับเป็นตัวยึดเหล็กจับเหล็กอะไรต่างๆนะเวลาเราเอาเหล็กค่อนต่างๆเข้ามาในนี้เนี่ยนะสำหรับใครที่อยากจะตัดมุมต่างๆนะครับมุมเฉียงองศาต่างๆนะตัวนี้เขาก็มีตัวจับตัวปรับองศามาให้เราก็เป็นปกติของแท่นตัดนั่นแหละนะแต่ที่สำคัญครับตัวนี้เนี่ยเป็นของดีราคาไม่แพงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับเพื่อนๆที่อยากได้แท่นตัดไฟเบอร์นะครับหรือแท่นตัด14นิ้วแบบนี้นะครับถูกๆแล้วก็ดีๆนะครับสามารถสั่งได้จากโฮเซลกรุ๊ปเลยนะครับลิงก์สินค้าอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดตามงาน DIY อย่าลืมกดลิงก์ที่อยู่ท้ายวิดีโอไปดูได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ